จ่องย้ายวันเวลาออกอากาศแล้วพบกันทุกคืนวันศุกร์2ทุ่ม5นาทีเวลาดีของทุกครอบครัวนี่ของน้องเมย์เหรอใช่ของหนูหมดของหนูหมดเลยเหรอประเดิมตอนแรกด้วยครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักเมียผมเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วโง่เลยโง่ความเสียสละพี่ทีนครับผมไม่เปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนและการให้อภัยโอ้ยดีแล้วหลอกใครอ่ะหลอกยากหลอกเมียตัวเองโคตรง่ายเลยยินดีต้อนรับสู่เวลาใหม่ของโต๊ะนี้มีจอกรักกันขนาดนี้ใครจะได้โต๊ะอีกไปชมกันเลยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจอง จองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีนะครับแล้ววันนี้นักชิม5ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกายรัชานนท์นะครับฮารุจักรจันทร์ทีนสราวุธและซักชุมแพสวัสดีครับสวัสดีทั้ง5ท่านฮะอันนี้มาเป็นแบบโหเมียครับโอ้โหมาเชียร์สามีต่อยไม่นี่เราคนละทีมค่ะคนละรายการด้วยครับอ๋อเหรออ๋อไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะต่อยไปยังยังสิครับคุณต่อยวันที่เท่าไหร่5สิงหาครับจันทร์ที่จะถึงนี้คุณต่อยนะใช่ครับคุณคิดว่าคุณชนะมั้ยโอ้ไม่รู้โตมาใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้เหมือนชนะแน่ๆลองดูคุณต่อยกับใครไนกี้ครับเฮ้ยไนกี้ครับไนกี้วิ่งอย่างเดียวใช่ครับคนสุดท้ายที่เล่นมุกนี้ผมตบกว้างไปแล้วนะครับผมไม่เอาไม่เล่นขอผมขอโทษครับโอเคครับคุณต่อยใครบ้างเปล่าไม่เอาผมไม่กล้าเหรอผมไม่กล้าสู้คนเอาวันนี้เรื่องการต่อยอะไรไม่ต้องชิมอาหารอย่างเดียวอ่ะเปิดตัวเปิดเมนูไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านครับใครดูปกติเลยใช่ครับผมครับไปพบกับโต๊ะที่1โต๊ะที่1ดีกว่านะครับผมคุณยองคุณยองชื่อเต็มเต็มคือนั่งยองยองสวัสดีครับเหมือนผู้นำเกาหลีแต่คุณตัดผมไม่ใช่นะคุณต้องตัดผมใหม่เป็นเกาหลีเหนือแล้วเป็นเกาหลีใต้ครับใต้ครับผมใต้นะครับพ่อแม่เป็นเกาหลีเหรอแม่ครับแม่เป็นเกาหลีแม่แล้วพ่อพ่อคนไทยครับแสดงว่าคุณเกิดที่เมืองไทยใช่ครับเมนูที่คุณจะนำมาเป็นเมนูเกี่ยวกับเกาหลีไหมเกาหลีมากเลยครับมากเลยผมอ๋อเลยอ้าวงั้นมาดูกันนะครับว่าเมนูเกาหลีคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเปิดครับต๊อกบักกี้ครับต๊อกบักกี้ต๊อกบักกี้มาเลย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 ต๊อกบักกี้แป้งต๊อกของคุณเนี่ยมันโดดเด่นกว่าแป้งต๊อกอื่นๆของร้านอื่นยังไงเป็นนำเข้ามาจากเกาหลีเลยครับนำเข้าแล้วร้านอื่นเขาร้านอื่นเขาทำเองทำเองไงร้านอื่นเขาทำเองอันนี้นำเข้าให้ผมรู้จักกับที่เกาหลีให้เขาทำให้เขาก็ทำมาเลยแบบนี้ต๊อกบักกี้ที่อร่อยกับไม่อร่อยมันต่างกันตรงไหนอยู่ที่คนทานนะครับว่าจะชอบแบบไหนของเราถือว่าอร่อยไหมสุดยอดชิมเองดีกว่าครับอันนี้เป็นต๊อกบักกี้แบบคุณใส่เนื้อสัตว์อะไรอ๋ออันนี้หมูปกติอะครับเมนูนี้คุณขายเท่าไหร่170บาทครับผม170บาทบอมันแพงกว่านั้นสิต๊อกบักกี้ที่มีความโดดเด่นนอกจากแป้งต๊อกแล้วมันคืออะไรก็คือตัวน้ำซอสเนี่ยแหละครับมันต้องมีสูตรลับของทางร้านเองลับมากไหมลับมากครับลับคล้ายๆเจ็บไหมเจ็บไหมเวลาลับอ่ะไม่ครับไม่ได้เกี่ยวกับลับและลุกครับแล้วเกี่ยวกับความลับอันนี้ก็ลับพี่มีความลับนะเนี่ยเป็นสูตรลับของเขาขาย170บาทต๊อกบักกี้ไปที่โต๊ะหมายเลข2ครับอ
้าวมาถึงน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแต่งตัวออกฝรั่งมากเลยเป็นลูกครึ่งเหรอไม่ใช่ลูกครึ่งค่ะเป็นคนไทยแต่ว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นโรสของไททานิกอะค่ะจับท่าอย่างนี้เป็นไรพูดไม่ชัดทำไมครับเป็นไรฟันเยอะเหรอฮะพูดไม่ชัดโอเคเบ้เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะเปิดมา1ปีค่ะเปิดมา1ปีโอ้เพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยแสดงว่าเมนูนี้เป็นเมนูตั้งแต่แรกเริ่มเปิดร้านใช่แล้วค่ะอันนี้ใครมาก็ต้องสั่งเพราะมันกินง่ายมากนี่อาหารอิตาลีอาหารอิตาลีสปาเกตตี้ไข่เจียวครับไข่เจียวครับผมเมนูที่ทุกคนต้องสั่งผมไปไหนผมก็ต้องสั่งไข่เจียวไข่เจียวนะครับไข่เจียวฝรั่งดูจะเป็นไงเอ้ามาดูครับและเมนูนี้ก็คือพอมครับเฮ้ยดูดีอ่ะมีชื่อว่าอะไรครับเมเพนเน่อาราเบียต้าค่ะเพนเน่อาราเบียต้าโอ้โหชื่อยากมากแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจ๊ะเส้นเพนเน่แปลว่าเส้นเพนเน่ราดซอสมะเขือเทศเผ็ดๆเอ้าจานนี้ขายอยู่เท่าไหร่230บาทค่ะ230บาทแต่อาหารอิตาลีก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับ200กว่าทีนี้เส้นเหมือนหลอดแต่มันถูกตัดให้เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นลอยๆๆๆๆที่เป็นเส้นๆอย่างงี้เวลาต้มแล้วมันก็จะสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เรียกอะไรนะอีกทีสิเพนเน่อาราเบียต้าค่ะเพนเน่อาราเบียต้าอันนี้ท่องตั้งแต่เมื่อคืนป่ะอันนี้มีแค่แป้งกับซอสเหรอใช่ค่ะแต่ไม่ได้ใส่หมูอะค่ะถ้าปกติทำที่ร้านแล้วเราก็มีเป็นใบกะเพราพอแล้วไม่ต้องตอบพอแล้วไม่ต้องตอบโอเคโอเคใบกะเพราให้มาใส่สิบ้าบอพ่อผมเลือกกินใบกะเพราบ้าบอนี่มาใส่ใบกะเพราอะไรเอออ่ะพร้อมไปดูโต๊ะหมายเลข3ครับครับผมเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผิดรายการเทนไฟเทนอยู่นู่นฮะคุณแตงโมครับผมทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้คุณชอบเหรอทีมงานเขาบอกไม่มีเสื้อใส่แล้วพี่เอาตัวนี้ไปละกันเห็นก็เห็นเดี๋ยวถอดแว่นก่อนร้านคุณอยู่แถวไหนอยู่แถวบ้านครับผมบ้านอยู่แถวไหนแล้วบ้านอ่ะใจเย็นแล้วบ้านคุณอยู่แถวไหนอยู่แถวจังหวัดปทุมครับผมจังหวัดปทุมแล้วร้านคุณก็อยู่แถวปทุมนั่นแหละใช่ครับผมอยู่แถวนั้นเขาขายอะไรก็ไม่รู้ขายอะไรอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดครับแม่เฮ้ยกะหรี่กะหรี่อาชีพเก่าอันนี้ลืมไปได้แล้วโหตายแล้วผมเบียร์เล็กเองเมื่อก่อนขายเป็นกล่องๆขายเป็นกล่องแล้วแต่ว่าไส้ข้างในเป็นละอันนี้เป็นกะหรี่ปั๊บอะไรมีชื่อไหมมีอะไรยังไงเป็นกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ครับผมกะหรี่ปั๊บไส้ไก่คือเอาไส้ของไก่มาเนื้อไม่มีหรอเนื้อไงคือที่ทำกะหรี่ปั๊บไส้ไก่เพราะแต่ก่อนเป็นกะหรี่ปั๊บไส้อั่วจริงป่ะฮะไม่มีใครกินอ๋อก็คิดเอาครับมันอร่อยไม่อร่อยยากละเออแต่พอมาเป็นกะหรี่ปั๊บไส้ไก่คนกินกินกินเยอะคุณทำเองหรือว่าบ้านคุณทำมาก่อนผมเปิดพร้อมกับแม่เลยคือสูตรแป้งผมเนี่ยคือแม่เปิดร้านนึงแล้วเปิดอีกร้านนึงแข่งกันเลยเปิดร้านเดียวกันพร้อมกันอ๋อครับผมเขาเรียกว่าเปิดด้วยกันเปิดด้วยกันใช้คำพูดผิด sorry โอ้ได้ภาษาอังกฤษด้วยนู่นเกาหลีไงนี่อิตาลีนี่ต้องอังกฤษสิแมนบอแซกครับอ๋อสองคนเดียวกันครับสูบเป็นคนปทุมบ่ครับเกิดปทุมเลยเกิดปทุมไงปทุมเรียนหนังสือก็เรียนอยู่ปทุมด้วยนี่สำเนียงปทุมอ่ะเอาภาษากลางดีกว่าเดี๋ยวทางบ้านจะไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสเมนูนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณขายเนี่ยขายยกจานยกกล่องอะไรของคุณเนี่ยขายเท่าไหร่คือผมขายชิ้นครับขายเป็นชิ้นชิ้นละ10บาทแต่ละคนจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้ชิ้นละ10บาทอันนี้ก็100ใช่ครับอ่ะโอเคใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เชื่อใครได้บ้างหรือไม่เชื่อใครเลยไม่รู้อ่ะเชิญประจำที่ครับจริงๆแล้วดูง่ายมากเลยนะคือคุณเมย์เนี่ยน่าสนในการไปทานอาหารหรือเออกูลืมไปเมียกูมา10วินาทีในการเลือกจองโต๊ะจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยได้หมดได้อยู่5 4 3 2 1หมดเวลาโอเค
เฮ้ยเหมือนเหตุว่าจันเนี่ยจะไปโต๊ะหมายเลขหนึ่งใช่อยากกินต๊อกบุกกี้แค่นั้นเลยไม่คิดว่าเขาปลอมเขาอาจจะแบบแอปก็ได้แบบแอปหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะพี่ทีนครับทำไมคุณเลือกโต๊ะหมายเลขหนึ่งเวลาเขาพูดมันมีความน่าเชื่อถือแล้วเขาระวังตัวเองไม่ให้หลุดออกมามากมายจนเกินไปพอระวังมากๆเฮ้ยน่าสนใจพี่ทีนวิ่งปรี๊ดมา2คนไอ้ขายาวนั่นก็วิ่งบอกโอ้โหมาถึงก่อนเพื่อนเลยไม่ปกติผมกินแต่ลาบแต่ก้อยครับไม่เคยลองอาหารเกาหลีครับก็เลยอยากลองครับผมคุณอยากลองแล้ว2โต๊ะนี้ทำไมคุณตัดทิ้งตอนแรกว่าผมจะไปบ้านเดียวกันนะครับคือผัวกับเมียไปก่อนครับผมครับไปไม่ทันครับแล้วผัวเมียเนี่ยไม่ธรรมดาแย่งเก้าอี้ตัวเดียวกันด้วยทั้งที่อีกตัวนึงว่างกูก็ไม่รู้ว่ามันแย่งกันทำไมทำไมฮารุถึงเลือกโต๊ะนี้รู้สึกว่าเขาดูมีแบบพูดแล้วไหลลื่นพูดแบบไม่คิดอะเวลาคนคิดมันจะเหลือกตาขึ้นอ๋อเหรออ๋อคนคิดเหลือกตาขึ้นใช่เช่นมีเมียน้อยไหมมีจอบบางท่านอาจจะคิดว่าเอออันเนี้ยเขาแสดงให้เมียเขาดูแล้วก็ให้พวกเราดูแสดงไงผมตอบเลยว่าเรื่องจริงเอ้าจองหมดทั้ง3โต๊ะครับแต่มีคนไม่พอใจอยู่1โต๊ะแต่ต้องนั่งก็ไม่รู้เริ่มกังวลแล้วหนูเริ่มกังวลไม่รู้ว่าอ้าวคุณอาจจะนั่งถูกโต๊ะก็ได้ใครจะรู้เอาละในช่วงนี้นะครับเชฟแต่ละคนนะครับจะได้โชว์ศักยภาพเรื่องการทำอาหารในช่วงนี้แบะไตวันนี้พี่ยองจะมาทำอะไรครับทำกิมจิครับผมทำกิมจิผักที่คุณจะเอามาดองคือผักอะไรผักกาดขาวครับผักกาดขาวทำไมมีสีเขียวทำไมไม่ขาวหมดเลยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอ้ยองบอกเกิดมากูก็ไม่เคยเห็นมีใครมาถามทำไมมันมีเขียวด้วยเดี๋ยวจะแนะนำวัตถุดิบก่อนนะครับก็มีพริกป่นแล้วก็ต้นหอมแล้วหัวหอมแล้วก็อันนี้คือพริกป่นที่แบบผสมน้ำมาแล้วครับคือเราจะใช้ตัวนี้มาพริกป่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนพริกป่นประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับต้องใช้พริกป่นเกาหลีก็เหมือนพริกปกตินะเจ้าเนี่ยแต่บดละเอียดมากเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นผักกาดที่แบบนำมาแช่น้ำเกลือไว้ครับคือการที่ทำกิมจิอ่ะเราไม่ต้องใส่เกลือตอนผูกครับคือเราแช่ตัวผักกาดเนี่ยไว้กับน้ำแล้วถ้าเป็นบ้านแช่ทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงครับผมมันไม่บวมเหรอครับตั้ง5ชั่วโมงก็จริงต้องให้เหี่ยวๆเนี่ยแหละครับมันถึงจะเอาไปหมักแล้วมันจะได้รสโอ้โหของร้านผมเขาจะแบบหั่นก่อนอ๋อของร้านเขาหั่นก่อนใช่ครับคือหั่นให้แบบเป็นคำทานง่ายแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาคลุกกับเครื่องปรุงตอนหลังครับชงคือครับแล้วก็คลุกให้มันได้ทีแต่เขาดูคล่องนะครับลองดมกลิ่นจะมาครับเฮ้ยดูดีเหมือนเราไปนั้นเกาหลีอ่ะทันทีแล้วมันต้องเก็บไว้นานไหมคะหอมวันเดียวก็สุกอ่ะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนไม่เหมือนเกาหลีสุกในที่นี้หมายถึงว่ามันก็คือมันเข้าที่ใช่ครับทานได้ครับผมต้องออกเปรี้ยวไหมครับต้องออกเปรี้ยวครับมันออกเปรี้ยวด้วยอะไรอ๋อใส่น้ำส้มมานิดนึงน้ำส้มใส่ชูใช่ตอนนี้ก็เอาจริงๆมันก็ทานได้แล้วแหละใช่ไหมใช่ถ้าแบบนี้จะเรียกว่าอีกแบบไหมครับจะเรียกว่าคอจอรีเขาจะเหรอครับทานได้ใช่ไหมคือจริงๆพี่หิวป่ะเนี่ยเหมือนกุ้งสดใช่ไหมมันก็เหมือนกุ้งสดใช่ครับแล้วก็เราจะเอาใส่พวกเนี่ยครับใช่ใส่ลงไหนลองดูต้องแช่ตู้เย็นไหมคะแช่ครับแช่ครับเฮ้ยดูดีว่ะเฮ้ยดูดีนะหรือเขาทำอยู่แล้วเป็นเรื่องของครอบเป็นบ้านคนเขาเป็นคนเกาหลีเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ก็เราใช่พี่ดูดีเอาจริงแล้ววิธีในการทำมันก็ไม่ได้ยากด้วยนะเออก็แค่เหมือนผสมคือขอให้พริกตัวนี้อร่อยมันจะเป็นตัวซอสอะครับสำคัญคือตัวซอสโอเคทีนี้ถามหน่อยในตัวพริกสูตรลับพริกน้ำส้มสายชูแล้วมันมีตัวอื่นไหมอ๋อมีครับก็คือจะใช้ขิงบางร้านก็ใช้น้ำแอปเปิลเข้ามาช่วยคือคุณอยากจะได้รสได้กลิ่นอะไรที่เพิ่มเติมมันอยู่ที่การคุณมิกซ์ลงไปในนั้นใช่ครับโอเคอยู่นะถ้าโอเคอยู่ก็จบข่าวไปโต๊ะที่2ครับครับผมครับคุณจะมาแบร์ไตอะไรครับคุณเมย์วันนี้จะมาทำบรูสเกตต้าค่ะบรูสเกตต้าอันนี้เป็นมันต่างจากขนมปังกระเทียมไงมันต่างตรงที่อันนี้นะคะก็คือจะเน้นเป็นรสชาติของมะเขือเทศเพราะที่อิตาลีแบบมะเขือเทศจะอร่อยมากในที่บ้านผมก็มีนะครับ
บักเชียครับอร่อยเหมือนกันครับใส่ที่ไหนใส่ตำบักหุ่งครับมีบ่อตำบักหุ่งที่อิตาลีมีตำบักหุ่งมีครับอิตาลีก็มีตำบักหุ่งเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่มะละกอบ้านเราใส่อย่างละใส่ครกครับเฮ้ยมึงคุยกับมันดิควรนักร้องเปรี้ยวนะนักร้องอ่ะพร้อมเชิญครับทำยังไงอ๋อขอถอดถุงมือแป๊บนึงครับแล้วใส่ทำไมจ๊ะปกติจะเข้าตะอกลืมไปว่าต้องใช้อ๋อพอพี่ลิงหนูเปลี่ยนโต๊ะก่อนเลยได้ป่ะวะอันนี้เดี๋ยวเราจะไงอ่ะก่อนลาไปก่อนไม่เยอะไปเหรอคะอ๋อไม่เยอะไอ้เขาเป็นเชฟนะครับครับให้มันกิ้งไปกิ้งมาแต่มันยังไม่ทั่วเลยนะเฮ้ยเผาถ้าตายขอให้หนูตายก่อนนะลูกเมย์ครอบครัวพี่อ๋อเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าลูกเอาแล้วไม่ค่อยถนัดเลยนั่นแหละครับเสร็จแล้วลูกได้นั่นแหละนี่หัวกูก็เชฟนี่แหละเชฟเท่นะเชฟแสดงเก่งมากอ่ะมันเป็นเทคนิคเชฟอ่ะนี่อะไรล่ะเห็นไหมเนี่ยเงียบไปเลยเฮ้ยแต่งไม่ดีอ่ะไม่รู้อ่ะไงต่อลูกเราก็จะมาทำตัวซีซันนิ่งนะคะตัวอะไรนะคะซีซันนิ่งบอกว่าตัวราดซอสง่ายหน้าก็ใส่เอาน้ำมันมะกอกอันเดิมถามว่าต้องช่างตวงวัดอะไรไหมไม่เขาทำจนชินเขาทำจนชินจนรู้ว่าเทเท่าไหร่ก็ได้อันลูกไม่ขำอย่างนั้นนะลูกอันลูกไม่ขำอย่างนั้นนะอะไรอันนี้garlic ค่ะgarlicให้มันออกรสหวานนิดใช่ค่ะอันนี้เป็นปาซิลิกค่ะของซีทำไมอ่ะคือมอสซาเรลล่าดูการใส่กูว่าวิจิตรแล้วดูการใส่กูว่าก็เละเทะแล้วมันเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตพี่ลิงอย่าไปทำลายสมาธิเชฟดิใช้มือเลยไม่เอาดิไม่โกรธสวยงามแต่บอกตรงนี้เลยใครจะโอ้ยังงั้นเนี่ยแต่โอ้โหเชฟหลอกไงเชฟหลอกเนียนมากเลยหลอกอ่ะขอบคุณนะไปโต๊ะที่3ครับมาทำอะไรแบร์ไตอะไรแตงโมผมจะโชว์อะไรเด็ดๆให้ดูโชว์เด็ดๆขอของหน่อยครับขอของมาเลยดูจัดจานวันนี้ผมจะมาโชว์อะไรเด็ดๆนี่ไงเด็ดเด็ดแค่นี้เหรอโชว์เด็ดๆไงกูล็อกข้างหลังแล้วมึงเอาเลยกูต่อยของไปเดี๋ยวแตงโมว่าครับผมก็ผมบอกไงนี่หนึ่งเด็ดสองเด็ดเด็ดเด็ดถูกไหมสองเด็ดแล้วพี่อันนี้เขามุกหรือว่าเขาทำจริงจริงดื้อๆเลยจบแล้วเอาเฮ้ย Less is more ทุกคนทำได้ครับทุกคนทำแบบผมได้เลยเรียนแบบที่บ้านเลยใครไม่มีทีเด็ดอะไรนี่เอานี่ไปโชว์วันนี้ผมจะมาโชว์เด็ดๆพี่ลิงเด็ดๆลองดูขอเด็ดๆนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์เด็ดๆครับพี่ทินลองเด็ดๆดูลองดูไว้ทินอย่ามายุ่งกับกูเอาไม่รู้เหมือนกันจบถ้ามั่นใจนั่งที่เดิมถ้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนโต๊ะจองครับมีโอกาสนะครับผมไม่รู้ว่าคุณทำบุญกันมาเยอะหรือเปล่าจองให้ถูกโต๊ะถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยไม่มีใครลงเลยอ่ะเฮ้ยรอดแล้วกูเฮ้ยกายพี่กายโถเมียผมเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วโง่เลยโง่ผมเชื่อคุณเมย์คุณเนี่ยว่าเขาตลอดเวลาตั้งแต่เขาจุดเบิร์นไฟอะไรก็ตามคุณว่าเขาตลอดเลยคือคนที่อยู่ในครัวเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ได้ค่อยได้เจอคนเยอะพอเขาเจอคนเยอะแบบนี้เขาก็จะตกใจแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติ
แล้วเวลาอยู่ในครัวของตัวเองเนี่ยเขาจะมีเตาอบของเขามีไอ้นู่นไอ้นี่ของเขาอันนี้มันไม่ใช่ของเขาเลยเป็นของส่วนตัวใช่อันนี้เขาก็แบบงงๆเมียผมโง่เชื่อผมเถอะมึงอะโง่มึงอะโง่ก็เปลี่ยนไปอันเนี้ยถูกแล้วจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่โชว์เยอะเพราะถ้าโชว์เยอะจะเห็นแบบฝีมือแบบการจับม่งจับมีดเดี๋ยวจะรู้เลยเขาคือเชฟตัวจริงเดี๋ยวไว้ดูตอนหลังเดี๋ยวไว้ดูตอนหลังไม่ก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านเฮ้ยเด็ดลักษณะที่บ้านไม่ได้ดูแล้วลักษณะใช่ครับเหมือนจะต้องเอามือป้องอย่างเดียวละลักษณะไม่ได้ดูเลยว่าจะมีการแทงกันยับเลยนะแทงกันยับเลยคุณยึดมั่นอยู่โต๊ะเดิมคุณเชื่อมั่นอะไรครับผมเชื่อมั่นในผู้นำครับผมผู้นำพี่แซคเชื่อผมก็เชื่อเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าท่านประธานเนี่ยครับผมนะครับท่านประธานจะต้องเป็นเชฟตัวเจ๊งแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูไม่รู้เหมือนกันว่าโต๊ะที่คุณจองถูกหรือผิดแต่มีคนกินโต๊ะอีหนึ่งโต๊ะแน่นอนมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหนึ่งรอบและในช่วงนี้หนึ่งคนหนึ่งคำถามครับก่อนจะถามจะให้รู้ก่อนนะครับว่างานอดิเรกของเขารสนิยมส่วนตัวเวลาว่างเขาทำอะไรเผื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมอ่ะค่อยๆคิดก่อนจะถามนะครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งครับคุณจะทำอะไรฮะเนี่ยก็คือเวลาว่างของผมนอกจากดูแลร้านก็จะรับสอนภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นล่ามด้วยครับแล้วคุณภูมิใจไหมคุณอยู่ก็ภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่ประเทศไทยครับแล้วที่ใส่ชุดนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าคือผมอยากเห็นสันติภาพของระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือครับสุดยอดที่คือแบบตอนนี้มันอยากให้โลกมันแบบสงบสุขวันนี้จะมาสอนภาษาเกาหลีคนเกาหลีเรียกคนไทยว่าอะไรเทกุกซาลัมเทกุกซาลัมเทกุกใช่เทกุกคือคนไทยใช่ครับซาลัมแปลว่าคนครับอ๋อซาลัมแปลว่าคนใช่เทกุกซาลัมซาลัมซาลัมลักษณะเหมือนด่าว่ากูอยู่ในซาลัมไปเลยแต่ว่าถ้าซาลังเนี่ยแปลว่ารักซาลังเฮซาลังเฮใช่ครับก็เริ่มสอนคำง่ายๆแล้วกันครับวันนี้ก็แบบมารายการอาหารก็แบบหิว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 พูดว่าเพโกไพโยเพโกโหคำเดียวเนี่ยนะหิวหิวใช่เพโกไพโยเพโกไพโยเพโกไพโยแปลสั้นๆว่าหิวใช่แต่ว่าเขียนขนาดนี้เนี่ยนะใช่ถ้าอิ่มก็บอกว่าเพบุลเลาะเพราะว่าเบเนี่ยแปลว่าท้องเออคุณชอบศิลปินเกาหลีไม่ใช่เหรอคุณชอบใครศิลปินเกาหลีชอบก็อตเซเว่นอ๋อก็อตเซเว่นก็อตซิลล่าชอบไหมก็อตซิลล่าชอบก็อตเซเว่นมีเจ็ดคนก็อตเซเว่นมีเจ็ดคนแต่หนูพูดไม่ได้นะภาษาเกาหลีอ๋อไม่ได้เรียนรู้ไปเพื่อเวลาเราเขามาเราจะได้คุยกับเขาได้พร้อมกันเลยไหมเจ็ดคนพร้อมกันเลยไหมไม่หมายถึงว่าเขาชอบเขาชอบพร้อมกันเลยไหมชอบทั้งวงแหละชอบทั้งวงนี่เขาชอบทั้งวงไงเขาต้องถามว่าชอบทุกคนไหมไม่ได้ชอบพร้อมกันไหมชอบทุกคนไหมชอบทุกคนถ้าเจ็ดคนพูดกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเชิญโอเคข้อดีๆนะเพราะว่าพวกล่ามพวกพาทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีข้อมูลว่าทำอาหารอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเขาจะรู้เลยนะแล้วยิ่งเรื่องกิมจิเนี่ยคนถามบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไว้ถามมีคำถามมีคำถามโอเคจบข่าวจบข่าวโอเคไปโต๊ะ2โต๊ะ2โต๊ะ2มีของสะสมของคุณคืออะไรครับเป็นของที่แบบว่าเหมือนเป็นเครื่องที่ทำให้เราช่วยแบบว่ามีความมั่นใจแล้วก็เป็นแบบพลังบวกในการใช้ชีวิตเอ้ยงั้นเอามาเลยมาเลยยังอยู่จริงดิใช่เลยพลังบวกนะครับอันนี้มัน18บวกนะครับน้องเมย์นี่ของน้องเมย์เหรอใช่ของหนูหมดของหนูหมดเลยเหรอยังไม่ผ่านการใช้งานใช่ไหมคะใช้ยังบางตัวใช้แล้วบางตัวยังไม่ได้ตัวไหนที่ใช้แล้วคะลายเสือใช้ยังลายเสือใช้แล้วใช้แล้วแซ็กแซ็กใช้แล้วเฮ้ยก็คือคุณบอกว่าคุณมั่นใจเพราะอะไรเหมือนแบบคือถ้าวันไหนแบบใส่ชุดชั้นในที่ไม่พอดีหรือว่าเราเปลี่ยนไซส์อะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบทำอะไรไม่สะดวกอะไรเงี้ยหยิบจับอะไรเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงหลายคนนะสะสมอะไรแบบนี้เพราะว่าลายมันเยอะมากจริงแล้วไม่ใช่ถูกๆนะจะบอกเราชอบสีอะไรเพลนๆธรรมดาสีดำอะไรประมาณนี้ไม่จริงอ่ะไม่จริงอยู่บ้านอ่ะชอบไม่ให้ใส่
พอไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวซีดปากทำไมเราทำหน้าที่พิธีกรได้เต็มที่มากมากตัวเก่งครับเออตัวเก่งตัวเก่งในนี้ตัวเก่งชอบตัวนี้ชอบตัวนี้เหรอนี่ใส่บ่อยเหรอก็ใส่บ่อยแต่ไม่บ่อยมากเพราะว่ากลัวซักบ่อยๆแล้วมันดำอ๋อมันจะง่ายอันนี้มันไม่ใช่ชุดชั้นในนี่อันนี้มันคือเป็นเสื้อปะอันนั้นคือแบบพยายามทำเองคอนเซ็ปต์ฮะพยายามทำเองใช่แล้วก็ทำไม่เสร็จเฮ้ยคุณทำเองใช่โอ้โหเก่งนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นของสะสมของเชฟแต่ทำไมพวกเราดูมีความสุขก็ไม่รู้เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้เกี่ยวอะไรกับอาหารอันนี้เอาชุดชั้นในอะไรมาโชว์ครับไม่เกี่ยวคือปกติผมก็สะสมชุดชั้นในสตรีมกันแต่วิธีการได้มาเออได้มาไงคุณไปซื้อเหรอไม้ยาวๆนะเยาละลูกใส่มาใส่มาบางทีก็เข้าตากอยู่ก็เอออ่ะวันจันทร์ที่จะถึงฮะสิงหาได้ข่าวคุณกายขึ้นชกครับเจอกับผมสักยกไหมโอ้ยมาเอามาวอร์มเครื่องกันก่อนดีกว่าคุณต่อยมวยเป็นเหรอเอาเดี๋ยวเอามาเลยโดนท้ามาขนาดนี้มีหรือที่พ่อหนุ่มเทนไฟท์เทนอย่างคุณกายจะยอมอยู่เฉยๆแบบนี้รับรองว่าช่วงหน้าไม่เชฟก็นักชิมเนี่ยมีคนร่วงแน่นอนกลับมาชมกันต่อหลังจากที่เชฟแตงโมได้ท้าวัดพลังหมัดกับคุณกายตอนนี้ก็ถึงเวลาพิสูจน์แล้วล่ะครับว่าคุณแตงโมจะเป็นเชฟหรือเป็นนักมวยกันแน่เมื่อก่อนคุณเป็นนักมวยไหมเป็นแต่ตอนนี้กินนักมวยไป2คนนะครับก็เลยอยู่ในสภาพนี้ใช่ครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูคุณจะเป็นมือเป้าให้มือเป้าวอร์มเครื่องกันก่อนตั้งการ์ดครับผมเราต้องออกหมัดคมๆได้มาเฮ้ยได้เหรอได้ครับเฮ้ยครับทีนี้ไม่ต้องแรงมากแต่ขอสปีดไวๆปุ๊บเดียวมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยแตงโมก็เจ๋งเลยเมื่อก่อนคุณต่อยมวยไทยหรือมวยสากลมวยสากลครับมวยสากลเต็นประเทนเลยเต็นแบบนี้เลยแล้วคุณแพ้หรือชนะ 80% ชนะแพ้ก็เลยมาเป็นเชฟไงก็เลยเป็นเชฟไงเชฟนี่เป็นอาชีพไอ้มวยนี่เป็นอะไรแหละงานอดิเรกสลับชกสลับชกหน่อยลองดูเป็นขยับก่อนนะครับผมระวังไม่ให้เข้าคางนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ซ้ำแรงมากเลยบ้านพี่เขาเปิดค่ายมวยป่าวอ่ะเปิดจ้ามีสอนจ้ะนั่งเนี่ยหรือเราจะผิดอะไรที่แถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเชิญพอแล้วพอแล้วนั่งเอาละมี3โต๊ะคิดให้ดีมี1คำถามที่จะถามนะครับถามใครก็ได้ผมยังคงมั่นใจในท่านผู้นำอยู่ถามเลยครับผมกิมจิครับเป็นของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นครับเกาหลีครับเขาก็เถียงว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นก็เป็นของเขานะแต่เรามั่นใจว่าเป็นของเกาหลีใต้ครับผมแล้วเกาหลีเหนือล่ะก็มีเหมือนกันครับแต่เป็นของเกาหลีใต้แน่นอนครับผมชัวร์ชัวร์ครับโอเคครับมั่นใจเอาละครับเชิญพี่แซคครับถามคุณเมย์ดีกว่าครับผมครับอันนี้ผมมั่นใจแล้วอย่าถามคุณเมย์เยอะเลยขอร้องไปให้สุดไปให้สุดนอกจากเมนูที่ทำแล้วก็มีเมนูอะไรที่เป็นพิเศษไหมครับที่ร้านครับเป็นริซอตโต้เห็ดอะค่ะอ๋อริซอตโต้เห็ดริซอตโต้อร่อยนะริซอตโต้เนี่ยคือข้าวค่ะแต่ว่าเม็ดมันจะต่างจากข้าวไทยข้าวมันก็จะแบบกรึบๆกว่าแล้วก็เส้นแบบลีๆไม่รู้เหมือนกันนะครับคิดให้ดีพี่กายถามใครครับที่ร้านอาหารของคุณเมย์นี่ฟังนะทุกคนฟังนะฟังเลยนะครับพี่ฮะที่ร้านอาหารของคุณเมย์มีประตูทางเข้าไหมครับมีประตูทางเข้าค่ะเป็นเจ้าของร้านแล้วใช่ไหมแต่ไม่มีประตูทางออกค่ะทางร้านเข้าอย่างเดียวออกไม่ได้อ้าวอะไรอ่ะเนี่ยอย่างนี้แหละใช่เราอย่าไปให้ข้อมูลเยอะเราถูกคนเดียวพี่จันพี่จันถามคุณแตงโมนอก
จากเวลาที่บอกว่าที่บ้านเปิดค่ายมวยใช่ไหมคะแล้วก็รับสอนมวยด้วยแล้วเวลาที่ไหนไปทํากะหรี่ปั๊บอะคะคืออย่างงี้ครับผมชอบทั้ง2 อย่างผมไม่เลือกว่าผมจะชอบอันไหนอันใดหนึ่งผมแบ่งเวลาครับ4ชั่วโมงตอนเช้าอาจจะเป็นขนม4ชั่วโมงตอนเย็นอาจจะเป็นมวยเขาไม่ได้ชอบอะไรมากแต่ไม่น่าใช่อ่ะของปลอมนี่ของจริงดูจากชอบพี่ฮารุถามพี่แตงโมว่าสูตรกะหรี่ปั๊บเนี่ยใครเป็นคนคิดแป้งแม่ผมคิดไส้ผมเป็นคนคิดครับเรียบร้อยจบทั้ง3โต๊ะมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีก1รอบหลังจากที่ถามไปแล้วสุดท้ายแล้วถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับโหไม่พี่ลุกเลยเหรอพี่ทีมพี่ลุกเปล่าฮะอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูพี่ทีมใครเปล่าผมไม่เปลี่ยนพี่แซกมาผมไม่เปลี่ยนผมชอบการหักหลังในครอบครัวคือนี่ถือว่าหายากในประเทศไทยอ่ะคือเราหักหลังคนในครอบครัวแล้วเรียกว่าถ้าเราเจอแบบนี้ในช่วงสงครามที่มีศัตรูมาบุกกรุงศรีอยุธยาเราแตกแน่นอนนะไม่ใช่โหตะกี้วิ่งมาซี่โครงเกือบหักเลยนะคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาฮารุโอ้ยอีแล้วหลอกใครอ่ะหลอกยากหลอกเมียตัวเองโคตรง่ายเลยอาจำใจว่าจะอยู่ค่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะอีหรืออร่อยโอ้ต้องถามไหมล่ะมันอีตั้งแต่ครั้งแรกที่มันยิงไฟแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มั่นใจนะเอาจริงๆไหมอีก็อีอันนี้ได้มั่นใจเธออ่ะเปลี่ยนไปก็เท่านั้นแหละเพราะเธอก็โดนอีเหมือนเดิมอันนี้น่าจะอีน้อยกว่านู้นนะอ่ะเฮ้ยพี่จันทำไมยังยืนหยัดไม่ลุกไม่อะไรเลยก็พี่ทินเขาไม่ลุกจริงๆแล้วหนูอยากกินอาหารเกาหลีเพราะจริงๆหนูอยากไปโต๊ะนู้นใช่แสดงว่าวันนี้มั่นใจว่ามีโต๊ะอร่อยโต๊ะเดียวคือโต๊ะหมายเลขหนึ่งคุณยองใช่โอเคมาถึง2หนุ่มวิธีในการทำในการจับสิ่งอย่างว่าเฮ้ยมันคล่องแคล่วครับมันคล่องแคล่วมากแล้วก็แบบว่าโอเคถามเนี่ยแววตาเขานี่ไม่เหมือนแววตาพี่เมย์นะครับเออแววตาของคุณเมย์เป็นไงมันสั่นไปหมดแล้วครับตามันวอกแวกครับแต่สำหรับคุณยองนี่ไงนี่ไงเออก็คิดว่าใช่ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่โต๊ะอร่อยมี1โต๊ะโต๊ะผีมี1โต๊ะแน่นอนขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวเรื่องกินนี่แม้แต่ครอบครัวเดียวกันก็ยังยอมกันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วผลที่ออกมาใครจะเป็นฝ่ายพลาดท่าไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวพร้อมเลยมั่นใจเชฟโต๊ะหมายเลขหนึ่งก่อนเลยครับผมอ่านะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับ 100% 100% ครับผม 100% เป็นเชฟเกาหลีตายครับเกาหลีตายเกาหลีตายใช่ครับผมพร้อมมายพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วครับเอาเจิญเจี๊บยองเกาหลีตายเจิญครับเหมือนผู้นำเกาหลีแต่คุณตัดผมไม่ใช่นะคุณตัดผมใหม่เฮ้ยดูดีดูดีต๊อกโป๊กกี้ก่อนจะเป็นรสชาติต้องมาจากกลิ่นก่อนกลิ่นซอสมาเลยครับครับเฮ้ยหอมอยู่หอมอยู่ดูดีดูดีเอ้ยเชิญครับครับผมใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะเคี่ยวเนื้อหมูด้วยดิถ้าทานจะอร่อยอ่ะมันเป็นต๊อกโป๊กกี้โอเคครับพร้อมชิมครับผมเชื่อมั่นในผู้นำครับผมผู้นำพี่แซคเชื่อผมก็เชื่อเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าท่านประธานเนี่ยครับผมนะครับท่านประธานจะต้องเป็นเชฟตัวจริงแน่นอนเห็นไหม
ใส่เข้าไปครับนี่ฮะเคี่ยวเนื้อหมูด้วยดิถ้าทานจะอร่อยอ่ะมันเป็นต๊อกโบกิโอเคพร้อมชิมครับผมเชื่อว่าในผู้นำครับผมท่านผู้นำพี่แซคเชื่อผมก็เชื่อเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าท่านประธานเนี่ยครับผมนะครับท่านประธานจะต้องเป็นเชฟตัวจริงแน่นอนใช่ไหมเฮ้ยทิงเก่งว่ะเฮ้ยขนาดไม่อร่อยทีนยังเคี้ยวได้อ่ะเฮ้ยน้ำตาคอน้ำตาเอ้ยหมายความว่ากูเป็นคนกินเค็มแล้วตายมิเค็มโอ้ยคุณหมอจำเฮ้ยโอ้โหไอ้ยังผมเกิดมาทั้งชีวิตนี้นะฮะผมทำรายการอาหารมา 15-16 ปีเจอเชฟ 5-6 ดามมาตลอดแล้วผมไม่เคยเจออะไรบัดซบเท่านี้มาก่อนเลยนะครับขอจริงจริงคุณอยากจะพูดอะไรได้ขอพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมเริ่มเริ่มเข้มหายคุณเป็นใครครับคุณยองชื่อยองนะครับเป็นลูกครึ่งเกาหลีคือแต่ว่าไม่ได้เป็นเชฟครับเป็นล่ามเฉยๆเป็นล่ามแล้วที่มึงทำเยอะแยะมากมายมาก่อนหน้านี้แล้วมันโอเคแล้วมันคืออะไรกิมจินี่แม่ผมสอนมาอ๋อเหรอแต่ไอแต่ปกติทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยครับเออครับจำเอาจำเอาโอ้มันหลอกถึงขั้นแบบกลางทางเลยนะเอานะโต๊ะนี้คือโต๊ะอีนะครับพี่ปิดก่อนโอ๊ยร้องไห้แน่นอนครับขนาดผมทำผมคอเลยเนี่ยสุดจริงๆครับผมสองโต๊ะนี้มีโอกาสอร่อยได้สองโต๊ะเลยอร่อยสองโต๊ะหรือหนึ่งโต๊ะอร่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นโต๊ะไหนพร้อมกันเลยดีกว่าพร้อมเลยเหรอเดี๋ยวผัวเมียจะฆ่ากันตายถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟทั้งสองโต๊ะครับตัวของกูก็เชฟนี่แหละที่ทำกะหรี่ปั๊บไส้ไก่เพราะแต่ก่อนเป็นกะหรี่ปั๊บไส้อั่วไม่มีใครกินก็คิดเอาครับว่าอร่อยไม่อร่อยฮารุดูหน้าตามีความสุขมากดูหน้าตายิ้มแย้มแล้วก็มีความปลื้มปริ่มในการอยากจะชิมอาหารกินให้หมดเลยได้ไหมคะได้ไม่ลังเลเลยลองดูของคุณก่อนเฮ้ยโอเคหน้าตาดีมากดูดีอยู่นะกลิ่นนะกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นว่าความสดของมะเขือเทศฮัลโหลจานนี้เมื่อกี้กลิ่นก็ดูดีมากไปแล้วมาพี่ฮารุค่ะก่อนที่พี่ฮารุจะกินอยากจะสอนภาษาอิตาเลียนหนึ่งคำค่ะ delicioso
delicioso ใช่ค่ะแปลว่าอร่อยค่ะพอกินเสร็จแล้วอยากให้พี่ฮารุพูดว่า delicioso ค่ะแล้วไม่ลงนี่พูดยังไงครับเดี๋ยวไว้ก่อนน้องจันได้กับพี่กายครับเฮ้ยดูโอเคนะดูเหมือนตอนมาคนละซีกเลยครับเชฟแตงโมอยากจะพูดอะไรกับเขาก่อนทานนะครับอยากให้ทำอย่างนี้ก่อนโออิชิคุนาเรเนียนเนียนบีมเฮ้ยเฮ้ยอยากจะบอกว่าสภาพมึงไม่น่าทำท่าเมื่อกี้แตงโมอ้าวโอเคหัวเมียใครจะพลาดชิมครับชิมชิมเมียผมโง่เชื่อผมเถอะมึงอะโง่มึงอะโง่ก็เดี๋ยวไว้ดูตอนหลังไม่ก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านพี่แซงแล้วผมไม่เปลี่ยนโอ้ยอีแล้วหลอกใครอะหลอกยากหลอกเมียตัวเองโคตรง่ายเลยหัวเมียใครจะพลาดชิมครับชิมชิมเมียผมโง่เชื่อผมเถอะมึงอะโง่มึงอะโง่ก็เดี๋ยวไว้ดูตอนหลังไม่ก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านพี่แซคแล้วผมไม่เปลี่ยนโอ้ยอีแล้วหลอกใครอะหลอกยากหลอกเมียตัวเองโคตรง่ายเลยยังไง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 ฮัลโหลอะไรฮัลโหลเฮ้ยเค็มมากไปกินโต๊ะบกีตัดเค็มหน่อยไปเมื่อกี้บอกอะไรนะ delicious มากินมากินนี่มึงมากินแล้วมึงพูดว่า delicioso ไม่แม่กดเข้มมากเอ้ามาดูโต๊ะนี้คือโต๊ะอีนะครับน้องเมย์เป็นใครยังไงทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้เป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์อ๋อเหรอเป็นช่างแต่งหน้าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อ๋อแล้วชื่อเพจของคุณชื่ออะไรเพจชื่อ Make Up Is My Body ไปเสิร์ชกันได้ฝากด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เปิดร้านอาหารอะไรไม่ได้เปิดร้านแต่แฟนจะเป็นคนแบบชอบทำอาหารแล้วก็จะพยายามสอนสอนแต่ไม่ได้จับอ่ะถือว่าโต๊ะนี้ไม่ใช่โต๊ะอร่อยนะครับเป็นช่างแต่งหน้านะครับทำประจำเลยค่ะทำแล้วไม่มีใครกินเลยค่ะโอ๊ยโอ๊ยมันไม่เข้าอ่ะค่ะดำดำนี่ไม่ใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นพริกไทยเป็นสูตรพิเศษเลยด้านนี้เป็นยังไงนั่นแน่โอ้โหดูอร่อยขึ้นมากดีใจมากอร่อยไหมอร่อยไส้ไก่ของแตงโมอร่อยมากเลยคือของเขาไม่เผ็ดพริกไทยมากเกินไปแล้วอันนี้ข้างนอกมันแป้งมันกรอบแต่ว่าไม่ติดคอเลยคือมันมีความแบบกรอบแล้วมันไม่อมน้ำมันไงอร่อยมากจริงขอกินหน่อยดิไม่ได้ไม่ได้โต๊ะนี้คือโต๊ะอร่อยนะคะโอ้โต๊ะเดียวเลยพี่แตงโมครับผมร้านชื่ออะไรเป็นร้านกรีปั๊บคุณก้อยครับเปิดอยู่ที่วัดสันเจ้าครับผมปทุมธานีนี่เองครับอยู่ที่วัดสันเจ้าปทุมธานีคุณแม่มาด้วยแม่ครับคุณแม่คือคุณก้อยเหรอคะค่ะแล้วแม่ก็คิดกันว่าจะทำกรีปั๊บคือคุณยายเขาไปทานที่สระบุรีก็ไปซื้อมาให้เป็นไส้เผือกเขากัดได้คำเดียวบอกเอาไปกินซะมันอร่อยไปเขาบอกเงี้ยก็คือไม่อร่อยค่ะก็คือไม่อร่อยก็เลยรับปากเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้กินอร่อยที่สุดพอทำปุ๊บได้เลยไม่ได้ทีนี้ก็เลยไปขอสูตรของอาจารย์อาจารย์ก็เลยใจดีสอนให้ก็เลยมาปรับปรุงเป็นไส้ไก่แล้วให้คุณยายทาน
ทานจนเขาบอกว่าไปขายได้ถึงได้ทำคนให้สูตรมานี่คืออาจารย์เฉลิมชัยนะใช่ครับผมบ้าบอเป็นอาจารย์เรียบร้อยอ้าวดูนะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันว่าร้านของเขาเป็นยังไงบ้างครับจริงด้วยครับมันเข้ากันเนี่ยจำสูตรไว้จำสูตรไว้เฮ้ยนี่มันสุดยอดสุดยอดนี่น้ำมันเดือดๆอ๋อนี่มันต้องเดือดขนาดนี้เลยครับใช่ครับน่ากินนะน่ากินนะทะลุเป้าทะลุดอกน่าจะสุดยอดนะครับผมเอาละว่างๆก็แวะกันไปนะครับคุณผู้ชมเมนูกะหรี่พับไส้ไก่คุณก้อยกะหรี่พับนะครับวัดศาลเจ้าได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับสมดังใจของจันแล้วนะวันนี้ได้กินของอร่อยพี่กายจะต่อยวันจันนี้แล้วถูกต้องครับต่อยกับน้องไนกี้ไนกี้ครับอยากจะพูดอะไรกับไนกี้เชิญครับวันจันนี้ไนกี้เตรียมรับหมัดดีๆนะครับนี่ไนกี้บอกอะไรนะเตรียมรับด้วยนะครับสากล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 ไม่ใช่มวยไทยเทนไฟท์เทนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณเสื้อผ้าของผมครับ Quicksilver ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23 Who is my chef โต๊ะนี้มีจองสวัสดีครับสวัสดีครับกินได้ตอนนี้กินได้แล้วเขาคือนักชิมรุ่นใหญ่ที่ใครๆก็นับถือไอดอลนี่มาใช่อ่ะนะฮะนั่นก็คือตัวนไม่ใช่คุณเป็นไอดอลของรุ่นเราโอ้ยทุกเอียงคอรับมันแหมทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปเพราะเหตุการณ์นี้แกงปลาเห็ดโคนเมืองกาญไม่กินขายราคากี่บาท290บาทไร้สาระจองโต๊ะครับหมดเวลาผมหมดความเชื่อถือเขาไม่ได้เปิดโรงเรียนฉันไม่เคยคิดเลยนะมีลูกศิษย์เนรคุณอยู่แถวนี้ด้วยรู้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะใช่เพราะว่าเราไม่เคยเรียนแกเราเรียนกับอาจารย์แม่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพูดชื่อตัวเองได้หรือไม่สุขหน้าห้ามพลาดเจ๊เกียรตินะอีพวกชอบเย้ยหยันทับถมผู้อื่นเนี่ยเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ต้นเลย